ปลดปล่อยอิสรภาพในการรับฟังด้วย Agent H5 RGB Wireless สวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับเจ้าหูฟังจาก Thermatec นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับมีชื่อรุ่นว่า Agent H5 RGB Wireless เป็นหูฟังที่มาพร้อมกับความพรีเมียมเรียบหรูสุดๆเรามาดูว่าเจ้าหูฟังตัวนี้จะน่าใช้ขนาดไหนภายในแพ็กเกจเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีตัวหูฟังมีไมค์มีสายเชื่อมต่อต่างๆอ้าวไหนบอกว่าไร้สายก็คือสายพวกนี้เนี่ยเขาให้มาเหมือนกับเป็นออปชันเสริมแล้วกันอย่างเช่นสายชาร์จหูฟังสายต่อความยาวหรือว่าจะเป็นสายเชื่อมต่อแจ็ค 3.5 นะฮะสำหรับใครที่จะเอาไปต่อกับพวกเครื่องเล่นเสียงต่างๆแต่ถ้าจะเอาไว้ใช้กับ PC เนี่ยเราก็จะมีตัวรับสัญญาณ USB นะครับพอเสียบปุ๊บก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยมาดูกันต่อที่ตัวหูฟังดีกว่านะฮะตัวหูฟังเนี่ยมีสีดำล้วนๆเดี๋ยวผมจะไล่จากข้างบนลงข้างล่างแล้วกันนะครับก้านครอบหัวเนี่ยเขาหุ้มด้วยหนังนะฮะมีโลโก้ที่ปั๊มลึกลงไปนะครับเก็บขอบด้วยการเย็บได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็มีฟองน้ำเนี่ยเพื่อเสริมแรงกดบริเวณกลางหัวก้านขาทั้งสองด้านของเขานะฮะสามารถยืดหดได้เพิ่มระยะสำหรับคนที่มีหัวใหญ่นะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ L กับ R บอกไว้ชัดเจนเวลาใส่ก็จะได้ใส่ไม่ผิดด้านนะฮะและจุดเด่นสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะที่ผมชอบมากก็คือตัวข้อต่อซึ่งมันสามารถพับได้หมุนได้มันสะดวกกับการใช้งานจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าปิดช่องโหว่ของความไร้สายไปได้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราจะเอาหูฟังมาไว้ที่คอใช่ไหมแต่มันจะเกะกะเวลาที่เราหันหน้าไปเพราะว่าคางเราอ่ะมันจะชนตัวครอบหูฟังแต่ว่าตัวนี้เราสามารถปรับหมุนองศาของมันนะให้หลบระยะคางที่มันจะชนได้จัดว่าแจ่มจริงๆแล้วก็ส่วนเวลาที่เราจะพกไปที่อื่นเนี่ยเราก็สามารถพับให้มันเล็กลงได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่เวลาใส่ลงในกระเป๋าผมเลยมองว่าเจ้าจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากที่สุดเลยสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้ตัวครอบหูฟังผมจะเรียกว่าทรงยังไงดีเอาเป็นเหลี่ยมๆลีๆไหมอันนี้ก็ดูตามภาพไปแล้วกันผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะเนาะจุดนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่เรียบๆนะฮะมีการยกระดับของผิวให้เกิดมิติดูมีเท็กเจอร์นะไม่เรียบเกินไปแล้วก็มีโลโก้ทีๆอยู่ตรงกลางตรงโลโก้เนี่ยก็จะมีไฟออกมาด้วยนะฮะแล้วก็ตัวกรอบของมันเนี่ยก็จะมีไฟเส้นๆวิ่งรอบเช่นกันเป็นอีกหนึ่งเท็กเจอร์นะที่ทำให้หูฟังตัวนี้ดูพรีเมียมขึ้นแล้วก็ดูสวยงามขึ้นฟองน้ำซับหูเนี่ยเขาหุ้มด้วยหนังนะแต่เป็นหนังเทียมนะไม่ใช่หนังแท้ข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะรู้สึกกระชับกว่าแบบผ้าแล้วก็การดูแลเนี่ยไม่วุ่นวายทำความสะอาดได้ส่วนความนุ่มก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปนะครับก็ไม่ได้นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินปุ่มฟังก์ชันของเขาก็จะอยู่ตรงกรอบของหูฟังนะครับตัวฟังก์ชันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเป็นพวกปุ่มพื้นฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปิดเปิดเพิ่มเสียงลดเสียงมิวเสียงหรือว่าปรับโหมดเสียงตัวนี้สามารถปรับเป็นเสียง 7.1 จำลองได้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครต้องการมิติเสียงที่มันคลีนขึ้นหรือว่าใสขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับช่องเสียบ USB Type-C นะครับก็เอาไว้เชื่อมต่อเวลาที่เราต้องการจะชาร์จหูฟังหรือว่าจะเอาไปเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นอื่นๆก็เปลี่ยนเป็นสายแจ็คที่เป็น 3.5 ก็ได้เรื่องของการกันเสียงรอบข้างจากหูฟังตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่ากันเสียงจากรอบข้างเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะฮะเอาเรียกได้ว่าประมาณ 85% แล้วกันแต่เรื่องของเนื้อเสียงเนี่ยผมแนะนำให้ไปลองฟังเองแต่สำหรับตัวผมเองนะที่ฟังก็ถือว่าอยู่ในเกรดที่มาตรฐานทั่วไปฟังแล้วก็ได้ยินชัดเจนจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในจุดของเรื่องไมค์นะครับตรงนี้ผมสามารถทดสอบได้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังแล้วกันทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10รูเสียบกั้นไมค์เนี่ยอยู่ติดกับตำแหน่งรู USB Type-C นะฮะไม่ต้องกลัวเสียบผิดด้านเพราะว่าเขาทำร่องบากเอาไว้เสียบแล้วตรงด้านแน่นอนกั้นไมค์สามารถปรับองศาได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็มีไฟที่ปลายกั้นเวลาที่เรามิวเสียงเนี่ยก็จะมีสถานะไฟสีแดงขึ้นที่ปลายไมค์นะครับรวมๆคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าหูฟัง Agent H5 RGB Wireless ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจุดเด่นที่ผมชอบก็คือในส่วนของเรื่องข้อต่อที่มันทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นพกพาได้ง่ายขึ้นนะครับปลดขีดจำกัดของความไร้สายให้มันมีศักยภาพที่มากขึ้น
สำหรับการนำไปเล่นเกมนะผมบอกเลยว่าฝีมือผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องเสียงที่ฟังชัดเจนแล้วก็ตัวเสียงเนี่ยไม่ได้มีดีเลย์เลยนะยิงเสียงปังๆๆยังไงเสียงก็ออกมาแบบเรียลไทม์เลยทันทีและด้วยน้ำหนักของมันที่เบานะทำให้ผมเนี่ยสามารถใช้งานระยะยาวได้แบบสบายๆไม่มีอาการเมื่อยคอหรือปวดคออะไรเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับ Agent H5 RGB Violet นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม